ซึ่งจำนวนการเล่นที่โค้ชแบนให้โอกาสสุพรรณเนี่ยลงสนามนะครับให้กับสุพรรณบุรีเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าโค้ชคนนี้เนี่ยชื่นชอบวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นแล้วก็หลายต่อหลายอย่างนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทางด้านสุพรรณทองสงจนกระทั่งครับในฤดูกาล 2021-2022 ครับสุพรรณได้ย้ายไปอยู่กับโค้ชแบนเป็นคำรบที่3ครับโดยปลายทางของสุพรรณทองสงในฤดูกาล 2021-2022 เนี่ยนั่นก็คือ True Bangkok United ครับโดยปีนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่กับแข้งเทพครับทั้งที่ True Bangkok United ในช่วงนั้นเนี่ยมีกองหลังชั้นยอดนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นมาดูเอลทอมเบียเอเวอร์ตันมิก้าชูนวลศรีพุทธินันท์วรรณศรีครับแต่โค้ชแบนก็ยังรีเควสครับฉันอยากได้สุพรรณทองสงเข้ามาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้างศึกสตอรี่ครับเพราะทุกเรื่องราวของช้างศึกนั้นก็มีเรื่องเล่าอยู่เสมอนะฮะวันนี้ครับช้างศึกสตอรี่ก็ยังมาพบกับทุกท่านเหมือนเดิมครับในทุกวันจันทร์นะครับกับจอนเนี่ยแหละฮะวันนี้ครับผมจะนำเรื่องราวของช้างศึกครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเป็นเรื่องราวของนักเตะ1รายครับที่คัมแบ็กกลับมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับที่จะระเบิดศึกกันในช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้ครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยจะเปิดสนามที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติจีนในวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใครที่ยังไม่มีตั๋วใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปจิ้มซื้อบัตรกันได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ซื้อบัตรวันนี้เนี่ยแลกรับการ์ดนักฟุตบอลได้ฟรีนะฮะไปเชียร์ทีมชาติไทยกันครับให้กระหึ่มสนามราชมังคลานะคะแล้วก็อีกแมตช์นึงที่จะเกิดขึ้นในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็คือการไปเยือนสิงคโปร์ฮะในวันที่21พฤศจิกายนนะครับ2นัดแรกเนี่ยเราหวังไว้ที่4-6แต้มนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเล่นในอีก4แมตช์ที่เหลือนะครับในรอบที่2ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ2แมตช์แรกคือสำคัญที่สุดและล่าสุดครับทีมชาติไทยก็ประกาศรายชื่อตัวผู้เล่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ26รายชื่อก่อนจะมีการตัดตัวเหลือ23รายชื่อครับซึ่ง26รายชื่อเนี่ยก็ว่ากันตรงๆเนี่ยจะขาดเพียงแค่1รายนะครับที่เป็นตัวหลักตัวจริงนั่นก็คือนิโคลัสมิเคลสันครับแบ็คขวาลูกครึ่งจากโอบิลเดนเซ่ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะแต่รายอื่นๆทัวร์นาเมนต์นี้กลับมาติดทีมชาติไทยอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่อยู่ต่างประเทศครับสุพนัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติเอกนิษฐ์ปัญญาครับอยู่ทั้งเบลเยียมอยู่ทั้งเจลีครับรวมไปถึงนักเตะที่อยู่ในไทยครับธีรศิลป์แดงดาชนาธิปสงกรสินธีรทรบุญมาทันพันษาเหมวิบูลเควินดีรมรำแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์มานูเอลทอมเบียนะครับสุพรรณทองสงสารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์วีรเทพเนี่ยโอ้โหกลับมาหมดเลยฮะนี่คือนักเตะชุดที่ถือว่าเต็มสูบที่สุดชุดหนึ่งนะครับพร้อมที่จะลุยศึกฟุตบอลโลกครับก่อนตัดตัวผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายแล้วมาโน่โบกิ้งจะตัดใครออกไปบ้างใครจะมีอาการบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรหรือเปล่านะครับจนต้องถอนตัวในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ดูจาก26รายชื่อแล้วเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายชื่อ26รายนี้นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะไปเล่าเรื่องของนักเตะ1รายครับที่กลับมาอยู่กับโค้ชคนเดิมและพาตัวเองกลับมาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสุพรรณทองสงนั่นเองฮะสำหรับสุพรรณทองสงเนี่ยปัจจุบันก็มีอายุ29ปีครับก็ใกล้ที่จะแตะหลัก30แล้วแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งของเขาเนี่ยกองหลังตัวกลางก็ถือว่าเป็นวัยที่กำลังหนุ่มกำลังแน่นเลยนะฮะสำหรับในตำแหน่งนี้สุพรรณเนี่ยในตอนเด็กๆครับเขาเป็นเด็กที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนักนะครับเกิดที่จังหวัดสุพรรณนะฮะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับครอบครัวก็เลยอยากให้เขาเนี่ยเล่นกีฬาโดยมีตัวเลือกครับตอนนั้นเนี่ยมีฟุตบอลแล้วก็มีลีลาดครับตัวของสุพรรณเองนะฮะก็เป็นเด็กผู้ชายนะครับเขาก็เลือกที่จะเล่นฟุตบอลนะครับหลังจากนั้นก็เล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆๆนะครับแล้วก็มีการได้รับการซัพพอร์ตนะครับจากทางครอบครัวไปส่งไปอยู่กับทางศูนย์ฝึกฟุตบอลหรือว่าอะคาเดมี่ต่างๆนะครับได้รับการขัดเกลาฝีเท้าของตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งครับฝีเท้าของเขาเนี่ยก็ได้ไปเตะตาโรงเรียนที่ถือว่าเป็นราชาขาสั้นของเมืองไทยฮะนั่นก็คืออัสสัมชัญธนบุรีนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับก็เป็นรุ่นน้องของกวินธรรมสัจจานันท์ธีรทรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาครับ
ปวินวัฒน์บุญยงฮะนี่คือรุ่นน้องที่เรียกว่าเห็นว่ารุ่นพี่ประสบความสำเร็จก็ตัวเองก็พยายามที่จะอยากประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่นะครับสำหรับเจ้าเชนสุพรรณทองสงจากนั้นหลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเจ้าเชนเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในรั้วของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นจบจากระดับฟุตบอลเยาวชนก็กลายเป็นฟุตบอลอาชีพนั่นเองอยู่ในกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงแรกๆครับก็ยังอายุน้อยอยู่แล้วก็โอกาสการลงสนามยังไม่ได้เยอะมากนะก็ถูกปล่อยยืมครับไปอยู่กับกรมศุลกากรแล้วก็สมุทรสงครามนะครับสำหรับเจ้าเชนสุพรรณทองสงจนกระทั่งทำผลงานได้ดีกับประตูคะนองครับในช่วงหนึ่งนั่นก็คือสมุทรสงครามเอฟซีนั่นเองก็ทำให้ทางเมืองทองเนี่ยดึงเจ้าเชนนะฮะขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ในปี2015ครับแล้วก็ได้ลงสนามไป9เกมนะฮะย้อนกลับไปปี2015ก็คือลบไป8ปีจากตอนนี้ครับนั่นก็คือในวัยประมาณสัก21ปีก็ได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับของทางเมืองทองและก็ได้ลงสนามไป9เกมครับหลังจากนั้นในปี2016ครับเมืองทองยูไนเต็ดก็สร้างกาลาติกอสครับมีทีมที่เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับมีการดึงชนาธิปสงกรสินธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับมีทิสตองโดพิรพัฒน์โนชัยยามีธีรสินแดงดามีสารัตน์อยู่เย็นครับและปีนั้นเนี่ยปี2016เมืองทองก็คว้าแชมป์ไทยลีกครับโดยเจ้าเชนเนี่ยสุพรรณทองสงก็ได้ลงสนามให้กับเมืองทองเนี่ยไป18เกมครับเป็นตัวจริง11เกมตัวสำรอง7เกมครับในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีก2016ซึ่งนั่นคือแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในชีวิตของสุพรรณทองสงครับภายใต้การคุมทัพของทัชตะวันศรีปานครับหรือว่าโค้ชแบนนั่นเองโค้ชแบนเนี่ยค่อนข้างชอบสุพรรณมากๆครับหลังจากนั้นในปี2017ทางด้านเมืองทองเนี่ยก็ได้ไปเล่นในศึกฟุตบอล AFC Champions League โดยสุพรรณเนี่ยก็ได้ไปลงสนามในศึกฟุตบอล AFC Champions League กับทางเมืองทองด้วยนะฮะลงไป4เกมครับเป็นตัวจริง1เกมตัวสำรอง3เกมนะครับซึ่งนั่นคือเกม AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในชีวิตของสุพรรณทองสงครับแต่หลังจากที่ทีมเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้แชมป์ได้ไป AFC Champions Leagueโอกาสการลงสนามของเจ้าเชนสุพรรณซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ22เนี่ยมันน้อยลงครับในปี2017ครับครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยสุพรรณลงสนามให้กับเมืองทองไปแค่6นัดเป็นตัวจริง3นัดครับแล้วก็ตัวสำรอง3นัดเรียกได้ว่าโอกาสการลงสนามค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเขาจึงถูกปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวไปอยู่กับสุพรรณบุรีครับซึ่งถือว่าเป็นทีมบ้านเกิดแล้วก็ไปช่วยสุพรรณบุรีเนี่ยลงสนามกับสุพรรณบุรีในปี2017เลขที่2นะฮะไป14เกมเป็นตัวจริงทุกเกมครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นก็อยู่กับสุพรรณบุรีครับแล้วก็ได้ลงสนามอย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับสลัดความผิดหวังที่ไม่สามารถที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงกับเมืองทองได้แล้วก็มาเล่นได้อย่างดีเยี่ยมกับสุพรรณบุรีช่วงหนึ่งครับโดยปี2018นะครับสุพรรณทองสงลงให้กับสุพรรณบุรีเนี่ย27เกมครับก่อนที่จะลงน้อยลงนะครับในปี2019เพราะว่ามีช่วงที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ลงไปเพียงแค่12เกมเท่านั้นก่อนที่ปี2020เนี่ยจะได้ลงสนามไปทั้งหมด19เกมนะครับสำหรับสุพรรณทองสงซึ่งในช่วงเวลาที่อยู่กับสุพรรณบุรี FC เนี่ยในช่วงเวลานั้นครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้หวนย้อนกลับมาทำงานกับพี่แบนอีกครั้งหนึ่งก็คือทัชตะวันศรีปานนั่นเองโดยในช่วง2019เนี่ยทางด้านโค้ชแบนครับก็ย้ายมาทำงานนะครับกับสุพรรณบุรี FC แล้วก็ใช้งานสุพรรณทองสงครับย้อนกลับไปดูตัวเลขของปี2019เนี่ยสุพรรณทองสงเนี่ยลงสนามจนมาถึงปี2020เนี่ยให้กับสุพรรณเนี่ยรวมกันเนี่ย31เกมเลยครับซึ่งจำนวนการเล่นที่โค้ชแบนให้โอกาสสุพรรณเนี่ยลงสนามนะครับให้กับสุพรรณบุรีเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าโค้ชคนนี้เนี่ยชื่นชอบวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นแล้วก็หลายต่อหลายอย่างนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทางด้านสุพรรณทองสงก็จึงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ก้าวขึ้นไปเป็นกัปตันทีมสุพรรณบุรี FC นะครับทีมจังหวัดบ้านเกิดแล้วก็ขึ้นไปติดทีมชาติไทยได้เล่นในทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียด้วยนะครับถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในชุดของอากิระนิชิโนซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชที่เป็นมือขวาของอากิระนิชิโนนั่นก็คือโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานนั่นเองครับและหลังจากนั้นครับแม้ว่าสุพรรณบุรีจะมีช่วงที่ตกลงไปครับการเปลี่ยนแปลง
โค้ชเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นอเดบายโยกาเดโบนะครับถ้าจำกันได้สุพรรณก็ยังอยู่สุพรรณอยู่ฮะสุพรรณทองสงยังอยู่สุพรรณบุรี FC จนกระทั่งครับในฤดูกาล2021ถึง2022ครับสุพรรณได้ย้ายไปอยู่กับโค้ชแบนเป็นคำรบที่3ครับโดยปลายทางของสุพรรณทองสงในฤดูกาล2021ถึง2022เนี่ยนั่นก็คือ True Bangkok United ครับโดยปีนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่กับแข้งเทพครับทั้งที่ True Bangkok United ในช่วงนั้นเนี่ยมีกองหลังชั้นยอดนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นมานูเอลทอมเบียเอเวอร์ตันมิก้าชูนวลศรีพุทธินันท์วรรณศรีครับแต่โค้ชแบนก็ยังรีเควสครับฉันอยากได้สุพรรณทองสงเข้ามาซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายต่อหลายคนก็ตั้งคำถามแต่ถ้าคุณไปดูฮะย้อนหลังกลับไปการทำงานของ2คนนี้ทำงานร่วมกันมาตลอดเรียกได้ว่าเป็นศิษย์รักเลยก็ว่าได้ครับหนึ่งในเหตุผลที่สุพรรณทองสงได้ย้ายมาอยู่ชูแบงคอกครับเหตุผลหลักๆนั่นก็คือเรื่องของโค้ชแบนเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาถึง2ครั้งพาทางด้านของเมืองทองเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2016ครับเคยเล่นในศึก AFC Champions League ในยุคของโค้ชแบนกับทีมกิเลนพยองในปี2017หลังจากนั้นก็มาอยู่สุพรรณบุรีครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วทีมที่3แล้วที่ได้มาอยู่ร่วมกันอันนี้ยังไม่นับช่วงที่พี่แบนเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยโค้ชของอากิระนิชิโนในทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะสุพรรณก็อยู่ในชุดนั้นนะครับซึ่งมันทำให้วิธีการเล่นการเล่นเข้าระบบรูปแบบการเล่นวิธีการฝึกซ้อมความเข้าขารู้ใจระหว่างโค้ชกับกองหลังคนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ต้องนับหนึ่งกันใหม่ดีกว่าเพราะว่ามาถึงปุ๊บคุณสามารถนับ7นับ8ได้เลยคือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วรูปแบบการเล่นของพี่แบนเนี่ยเขาก็เน้นเกมรับอย่างรัดกุมบีบช่องว่างของคู่แข่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุพรรณเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะนั่นก็ทำให้พอเข้ามาปุ๊บมันก็คลิกได้เลยนอกเหนือจากเรื่องของรูปแบบการเล่นแล้วเนี่ยสุพรรณทองสงยังมีความยืดหยุ่นในเกมรับซึ่งเกมรับเนี่ยฟุตบอลของโค้ชแบนนะฮะทูแบงคอกยูไนเต็ดเขาจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงจะสลับวิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างสูงเขาจะชอบใช้บางทีเนี่ยบางรายเนี่ยจะเป็นทั้งเซนเตอร์แล้วก็จะเป็นทั้งแบ็คขวาอย่างพุทธินันท์วรรณศรีเป็นต้นพี่แบนก็จะค่อนข้างที่จะชื่นชอบในการใช้งานแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นฟอร์เมชั่นในการเล่นระหว่างเกมการแข่งขันบางทีเนี่ยเปิดตัวมาเป็น 4-2-3-1 เล่นไปนะครับกลายเป็น 3-4-3 3-5-2 หรือจังหวะเกมรุกเนี่ยเล่นแบบหนึ่งเล่นเกมรับเล่นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเตะที่ควรจะมีก็คือนักเตะที่สามารถยืดหยุ่นตำแหน่งได้ดีไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับในส่วนของแผงเกมรับสุพรรณทองสงฆ์เขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ในระบบหลัง4เซนเตอร์นะครับในระบบหลัง3ไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ตัวกลางหรือว่าเซนเตอร์ตัวขวาหรือแม้แต่แบ็คขวาเขาก็เล่นได้เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นระหว่างเกมของสุพรรณทองสงฆ์มันจึงคลิกกับรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นของทางโค้ชแบนโค้ชแบนก็เลยดึงมาฮะมาอยู่กับ True Bangkok United และจนถึงตอนนี้ครับสุพรรณทองสงนะฮะอยู่กับทางด้านของ True Bangkok United เนี่ยตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาครับลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกไปแล้วเนี่ย31เกมครับแม้ว่าจะมีช่วงที่ตกเป็นตัวสำรองแม้ว่าจะมีช่วงที่ฟอร์มอาจจะไม่นิ่งฟอร์มอาจจะแกว่งหรือว่ามีอาการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆในบางช่วงนะฮะซึ่งในฤดูกาลนี้ครับสุพรรณทองสงเนี่ยลงสนามนะครับไปแล้ว5เกมครับโดยการลงสนาม5เกมแรกของสุพรรณทองสงในไทยลีกนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเก็บคลีนชีทไปได้3นัดครับแล้วก็เสียอีก1ประตูนะครับไป2เกมซึ่งหมายถึงว่าเขาลงสนาม5เกมแรกให้กับชูแบงคอกยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เนี่ยเสียไปเพียงแค่2ประตูเก็บได้3คลีนชีทครับแล้วก็ไม่มีนัดไหนที่เสียเกิน1ประตูเลยนะครับแล้วก็ทั้ง5นัดที่มีสุพรรณทองสงชนะทุกเกมครับ15แต้มเต็มเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บ่งบอกแล้วฮะว่าการมีสุพรรณทองสงเป็นตัวหลักตัวจริงนะครับเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แผงหลังเนี่ยของ True Bangkok มีอิทธิพลต่อการได้รับชัยชนะต่อการได้รับการเก็บคลีนชีทต่อการที่เสียประตูยากแค่ไหนฮะและฟอร์มการเล่นของเขาครับท้ายที่สุดผลงานมันก็ตอบทุกอย่างครับแม้ว่าจะมีช่วงที่ย่ำแย่หน่อยแม้ว่าจะมีช่วงที่ดรอปลงไปแม้ว่าจะมีช่วงที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บแต่ท้ายที่สุดครับการได้กลับมาอยู่กับโค้ชคู่ใจครับศิษย์รักคนนี้ก็ไม่ทำให้โค้ชแบนนะครับอดีตผู้ช่วยโค้ชของช้างศึกต้องผิดหวังฮะแล้วก็โค้ชแบนก็พาสุพรรณทองสงฮะกลับเข้าไปอยู่ในทีมช้างศึกอีกครั้งหนึ่งครับในตลอดเวลาที่สุพรรณเนี่ยติดทีมชาติไทยนะฮะผมย้อนกลับไปดูสถิติฮะเขาติดทีมชาติไทย
ทุกครั้งที่อยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานไม่ว่าจะเป็นปี2017นะฮะที่เคยอยู่กับโค้ชแบนนะฮะตั้งแต่ช่วงของเมืองทองยูไนเต็ดตามมาด้วยปี2019ก็ติดทีมชาติตอนช่วงที่โค้ชแบนนะครับคุมสุพรรณบุรี FC และตอนนี้ครับก็กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดและโค้ชของทรูแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้คือโค้ชแบนนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุพรรณทองสงครับที่กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับภายใต้การคุมทีมของมาโน่พ็อกกิ้งแต่ว่าคนที่เขาอาจจะต้องขอบคุณมากๆนั่นก็คือพี่แบนทัชวันศรีปานนั่นเองครับที่คุมทรูแบงคอกยูไนเต็ดและให้โอกาสสิทธิ์รักคนนี้ลงสนามจนกระทั่งทำผลงานได้ดีและกลับไปติดทีมชาติไทยนะครับในช่วงฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ครับที่จะเริ่มเตะในวันที่16พฤศจิกายนครับและสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะก็ไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับไปซื้อบัตรกันได้นะฮะซื้อวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแลกรับการ์ดนักฟุตบอลได้ฟรีนะครับไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยให้กระหึ่มสนามราชมังนะฮะในเกมเจอกับทีมชาติจีนไปเจอกันที่สนามครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆไปเชียร์ช้างศึกกันครับให้เก็บ3แต้มเต็มประเดิมสนามกันให้ได้นะฮะแล้วก็ไปดูครับว่า11ตัวผู้เล่นตัวจริงของชุดนี้นะครับเกมแรกของฟุตบอลโลกมันจะสะเดาแค่ไหนฮะเพราะว่าครั้งนี้จัดเต็มมาเต็มทุกตำแหน่งทุกคนฮะและนี่คือเรื่องราวของช้างศึกสตอรี่ที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะครับกลับมาติดตามช้างศึกสตอรี่กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องทางของช้างศึกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ